แสงไฟสีฟ้ากับพริบว่าผ่านม่านหิมะเธอขับเข้าไปจอดหลังรถสายตรวจคันหนึ่งและเห็นเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินเข้ามาหาปกเสื้อที่ยกสูงบังหน้าเขาไว้ครึ่งหนึ่งเหมือนเต่าหดหัวเข้าไปในกระดองเธอกดกระจกลงพางรีตาสู้แสงไฟฉายหิมะปลิวเข้ามาในรถและเกาะอยู่บนแผงหน้าปัดรถหมอไอเอิร์นจากสำนักงานนิติเวชโอเคครับหมอจอดตรงนี้ได้เลยศพอยู่ที่ไหนข้างในครับเขากวาดไฟฉายไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามประตูหน้าล็อกแม่กุญแจไว้ต้องเข้าทางซอยด้านหลังแถมไฟก็ดับอีกหมอต้องเดินระวังหน่อยเอาไฟฉายไปด้วยนะครับในซอยมีพวกกล่องกับขยะกองสุมเกะกะเธอลงจากรถก้าวเข้าสู่หิมะที่โปรยปรายราวกับม่านลูกไม้สีขาวคืนนี้เธอแต่งตัวเตรียมรับความหนาวเต็มที่นึกดีใจที่สวมรองเท้ากันหิมะอย่างดีซึ่งช่วยให้เท้าอบอุ่นและแห้งสนิทหิมะก่องท่วมพื้นถนนหนาไม่ต่ำกว่าครึ่งฟุตแต่ปุยหิมะอย่างนุ่มหยุ่นจึงเดินย่ามผ่านได้อย่างสบายเมื่อมาถึงทางเข้าในซอยเธอก็เปิดไฟฉายเห็นเทปการจุดเกิดเหตุสีเหลืองทว่ามีปุยหิมะสีขาวเกาะจนมองแทบไม่เห็นเธอก้าวข้ามเทปหิมะร่วงเป็นสายลงจากเทปในซอยมีกองข้าวของที่หิมะปกคลุมจนมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเธอเหยียบโดนอะไรบางอย่างแข็งๆและได้ยินเสียงขวดกริ้งกระทบกันซอยนี้เป็นจุดทิ้งขยะเธอเริ่มสงสัยแล้วว่าจะมีสิ่งสกปรกน่ารังเกียจอะไรบ้างซ่อนอยู่ใต้หิมะสีขาวสวัสดีค่ะฉันเป็นแพทย์นิติเวชเธอเคาะประตูแล้วร้องเรียกประตูเปิดออกแล้วแสงไฟฉายก็สาดมาที่ดวงตาของเธอเต็มๆหมอรามองไม่เห็นหน้าคนถือไฟฉายแต่จำเสียงของนักสืบเดเรนโครได้ดีสวัสดีหมอยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรแมลงสาบช่วยส่องไฟไปทางอื่นได้ไหมแสงนั้นขึ้นลงจากใบหน้าหมอราร่างของเดเรนโครปรากฏเป็นเงาดำเบื้องหน้าเธอพร้อมไหล่กว้างดูหน้าเกรงขามโครเป็นหนึ่งในนักสืบรุ่นใหม่ของแผนกคดีฆาตกรรมทุกครั้งที่หมอราต้องทำงานกับเขาเธอจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปใกล้ฉากละครซึ่งโครเป็นนักแสดงนำเรากับเจ้าตัวหลุดมาจากจอทีวีผมจัดทรงเนียบเสมอบุคลิกหยิ่งยโสมั่นใจในตัวเองเกินเหตุสมกับรูปร่างหน้าตาโครจะยอมรับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมีความสุขุมแบบมืออาชีพและหมอราก็รักษาท่าทีเช่นนั้นต่อหน้าเขามาโดยตลอดแพทย์นิติเวชผู้ชายอาจจะคุยเล่นหยอกล้อกับเขาได้แต่เธอทำไม่ได้หมอราต้องรักษาระยะห่างไว้เพื่อให้อีกฝ่ายนับถือเธอหมอราสวมถุงมือและถุงครอบรองเท้าจากนั้นก็ก้าวเข้าไปในอาคารเธอกราดไฟฉายไปรอบห้องพื้นผิวโลหะสะท้อนแสงกลับมาเธอเห็นตู้เย็นขนาดใหญ่เคาน์เตอร์ครัวผิวโลหะรวมทั้งเตาแก๊สและเตาอบแบบที่ใช้ตามร้านอาหารเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นร้านอาหารอิตาลีชื่อมาม่ากอติน่าโครให้ข้อมูลพอร้านเจ๊งและเจ้าของยื่นขอเป็นบุคคลล้มละลายตึกก็เลยถูกยึดตั้งแต่2ปีก่อนทางเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังล็อกแม่กุญแจไว้แต่แม่กุญแจที่ประตูทางเข้าในซอยดูเหมือนจะถูกงัดมาสักพักแล้วล่ะเครื่องครัวพวกนี้ก็เลยต้องเอาออกประมูลทุกชิ้นแต่ใครจะไปอยากได้โสโครกจะตายชักเขาใช้ไฟไปที่เตาแก๊สซึ่งมีคราบไขมันเกาะหนาจนจับแข็งเป็นสีดำเมี่ยมแมลงสาบวิ่งกรูหนีจากแสงสว่างในนี้แมลงสาบยั่วเยี่ยคงกินคราบไขมันกันอร่อยห่อใครเป็นคนพบศพหมอราถามคนของเราจะหน่วยยาเสพติดนะพวกนั้นบุกถล่มรังพ่อค้ายาห่างจากตึกนี้ไปหนึ่งช่วงถนนผู้ต้องสงสัยหนีออกมาได้แล้วก็วิ่งเข้ามาในซอยนี้พวกเขาสังเกตเห็นประตูตึกแง้มอยู่ก็เลยเข้ามาตามหาคนร้ายแต่กลับเจออย่างอื่นที่น่าตื่นเต้นกว่าโครใช้ไฟลงบนพื้นฝุ่นเครอะตรงนี้มีรอยลากเหมือนคนร้ายลากเหยื่อเข้ามาในห้องเขาใช้ไฟไปที่อีกฝาของห้องครัวศพอยู่ทางโน้นต้องเดินผ่านห้องอาหารไปคุณถ่ายวิดีโอเก็บไว้หมดแล้วใช่ไหมหมอราถามเรียบร้อยเราต้องใช้แบตเตอรี่ตั้ง2ลูกกว่าจะได้แสงมากพอแต่ตอนนี้แบตหมดเกลี้ยงแล้วหมอในนี้ก็เลยมืดหน่อยนะเธอเดินตามเขาไปที่ประตูครัวแนบ
แขนชิดลำตัวเพื่อไม่ให้สัมผัสโดนสิ่งที่อาจเป็นหลักฐานแต่เธอก็ไม่อยากแตะต้องอะไรในนี้อยู่แล้วได้ยินเสียงกรอกแกรกดังอยู่ในความมืดรอบตัวพรานนึกถึงขาแมลงนับพันๆขาไต่ไปมาอยู่บนผนังและไปด่านเนื้อศีรษะเธออาจจะไม่สะดุ้งสะเทือนเมื่อเห็นเลือดหรือสิ่งอื่นที่น่าสยดสยองแต่แมลงนี่สิทำเอาขนลุกขนพองได้ทุกครั้งมอร่าเดินเข้าไปในส่วนห้องอาหารได้กลิ่นเหม็นอับผสมปนเประหว่างกลิ่นขยะและเบียร์บูดเน่าซึ่งเป็นกลิ่นที่มักอบอวนอยู่ตามตรอกซอกซอยหลังร้านอาหารเก่าๆในนี้ยังมีอีกกลิ่นที่เธอคุ้นเคยปะปนอยู่ด้วยพรานรู้สึกได้ว่าชีพจรเต้นเร็วขึ้นทันทีนี่แหละสาเหตุที่เธอมาที่นี่ต้นต่อของกลิ่นที่ทำให้ทั้งอยากรู้อยากเห็นและชวนให้หวาดหวั่นในเวลาเดียวกันท่าทางจะมีพวกขอทานแอบเข้ามานอนในนี้โครพูดพร้อมกับสายไฟไปที่พื้นมาร่าเห็นผ้าห่มเก่าๆและหนังสือพิมพ์กองอยู่หลายมัดตรงโน้นมีเทียนวางอยู่หลายเล่มเลยโชคดีนะที่พวกมันไม่ทำไฟไหม้ตึกทั้งหลังขยะท่วมอย่างนี้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยเขาสาดไฟไปที่กองกระดาษห่ออาหารและกระป๋องเปล่าดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งจ้องมองกลับมาจากกองขยะหนูมันไม่มีทีท่าหวาดกลัวคนแม้แต่น้อยดูจะท้าทายให้พวกเขาเข้าไปใกล้ด้วยซ้ำทั้งหนูทั้งแมลงสาบสัตว์กินซากเยอะขนาดนี้ศพจะโดนแทะจนเละเทะขนาดไหนเธอนึกสงสัยศพอยู่ตรงมุมโน้นโครเดินอาดด้วยม่านอากิลาผ่านโต๊ะและเก้าอี้ที่วางซ้อนเป็นตั้งเดินชิดฝั่งนี้ไว้นะหมอตรงกลางมีรอยเท้าที่เราต้องเก็บเป็นหลักฐานน่ะมีคนเหยียบเลือดจากศพแล้วก็เดินออกมารอยเท้าหายไปแถวๆนี้นี่แหละเขานำเธอเข้าไปที่โถงทางเดินสั้นๆมีแสงสว่างรำไรลอดออกมาจากประตูตรงสุดทางเดินตรงนั้นเป็นห้องน้ำชายหมอมาแล้วโครร้องบอกแสงไฟฉายอีกลำโผล่ออกมาจากประตูเจอร์รี่สลิปเปอร์คู่หูของโครเดินออกมาจากห้องน้ำชายเขาโบกมือเหนื่อยให้หมอร่าสลิปเปอร์เป็นนักสืบอาวุโสที่สุดในแผนกคดีฆาตกรรมมาร่ารู้สึกว่าไหล่ของเขาห่อลู่ยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งที่เจอหน้ากันไม่รู้ว่าความเหนื่อยล้าของเขามีผลมาจากการต้องจับคู่กับโครหรือเปล่าความสุขุมรอบคอบและประสบการณ์ไม่สามารถเอาชนะหนุ่มเลือดร้อนไฟแรงได้แต่ดูท่าสลิปเปอร์ก็เลิกคิดจะควบคุมคู่หูจอมยโสของเขามานานแล้วด้วยศพไม่ค่อยน่าดูหรอกนะหมอสลิปเปอร์พูดยังดีที่ไม่ใช่หน้าร้อนไม่อยากคิดเลยว่าจะเน่าขนาดไหนถ้าอากาศไม่ได้หนาวแทบจะแข็งตายอย่างเงี้ยโครร้อท่าทางมีคนอยากไปฟลอริดาแล้วสิทำไปเล่นไปฉันเล็งคอนโดเล็กๆไว้แล้วนะห่างจากชายหาดแค่หนึ่งช่วงถนนเองคอยดูสิฉันจะใส่แต่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวทั้งวันเลยปล่อยกายปล่อยใจให้สุดๆชายหาดอบอุ่นมอร่าคิดพื้นทรายไม่ละเอียดราวกับน้ำตาลไม่ว่าใครก็คงอยากไปที่นั่นแทนที่จะมายืนอยู่ตรงทางเดินมืดๆซึ่งมีแค่แสงสว่างจากไฟฉาย3กระบอกแบบนี้ตามสบายเลยหมอสลิปเปอร์บอกเธอเดินไปที่ประตูแสงไฟฉายสาดลงบนพื้นสกปรกซึ่งปูด้วยกระเบื้องสีดำสลับขาวเป็นตารางหมากรุกรอยเท้าและคราบเลือดเปรอะเต็มพื้นเดินชิดผนังไว้นะหมอโครพูดเธอก้าวเข้าไปในห้องแล้วผงะถอยหลังทันทีเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวที่ปลายเท้าให้ตายสิเธออุทานแล้วหัวเราะเจริญหนูในตึกนี้ตัวโตมหึมาทั้งนั้นโครพูดกำลังแทะศพกันอย่างเมามันซะด้วยเทนหางแกว่งไกวมาอยู่ใต้ประตูห้องส้วมห้องหนึ่งผ่านนึกถึงเรื่องเล่าเก่าแก่ของคนเมืองที่บอกว่าพวกหนูว่ายน้ำไปตามท่อและโผล่ขึ้นมาในโถส้วมตามบ้านคนได้มาร่ากวาดไฟฉายช้าๆผ่านอ่างล้างมือสองอ่างที่หัวก๊อกหลุดหายไปโถปัสสาวะซึ่งท่อระบายอุดตันด้วยเศษขยะและก้นบุหรี่แล้วเธอก็ส่องไฟลงบนร่างเปลือยที่นอนอยู่ใต้โถปัสสาวะกระดูกบนใบหน้าสะท้อนแสงไฟฉายอยู่ใต้เส้นผมสีดำยุ่งเหยิงสัตว์กัดแทะศพสดใหม่ไปบ้างแล้วหน้าอกมีรอยฟันหนูหลายรอย
ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ชวนสยองที่สุดกลับไม่ใช่รอยจากฟันแหลมคมเหล่านั้นแต่เป็นรูปร่างของศพซึ่งเล็กและเบาบางศพเด็กหรือมอร่าย่อตัวลงข้างศพซึ่งนอนตะแคงขวาแก้มขวาแนบอยู่บนพื้นแต่เมื่อนมเข้าไปใกล้ขึ้นเธอก็เห็นว่าหน้าอกของศพขยายตัวเต็มที่แล้วไม่ใช่ศพเด็กแต่เป็นศพของผู้หญิงร่างเล็กในวัยผู้ใหญ่ใบหน้าถูกทำลายจนผิดรูปสัตว์กัดแทะใบหน้าด้านซ้ายที่หงายขึ้นอย่างหิวโหยฉีกถึงจนเห็นกระดูกอ่อนบริเวณโพรงจมูกผิวหนังบนลำตัวที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นสีเข้มคนละตินหรือเปล่านะเธอสงสัยแสงไฟฉายกราดผ่านไหลพร้อมบางลงไปตามกระดูกสันหลังที่ปูดปอนลำตัวเปลยเปล่ามีตุ่มสีเข้มเกือบจะเป็นสีม่วงกระจายอยู่ทั่วเธอส่องไฟไปที่สะโพกและก้นด้านซ้ายของศพจึงเห็นตุ่มแผลลักษณะเดียวกันตุ่มเหล่านั้นแผ่กระจายไปทั่วจนถึงต้นขาน่องและแสงไฟของเธอสะดุดลงตรงข้อเท้าพระเจ้าช่วยเธออุทานเท้าซ้ายของศพหลุดหายไปข้อเท้าเหลือแต่ต่อบาดแผลตรงปลายข้อเท้าเริ่มเน่าจนเป็นสีดำเธอกวาดไฟฉายไปตรงที่ข้อเท้าอีกข้างหนึ่งเหลือแต่ต่อเช่นกันเท้าขวาของศพก็หายไปด้วยลองดูที่ข้อมือสิหมอโครพูดขณะเดินเข้ามายืนข้างเธอพรางส่องไฟไปที่แขนสองข้างซึ่งซ่อนอยู่ในเงาของศพเธอเห็นข้อมือกุดด้วนทั้งสองข้างปลายข้อมือมีรอยฉีกทึ้งจากฟันของสัตว์กัดแทะเธอเพิ่งหงะนิดหนึ่งหนูไม่น่าจะแทะจนด้วนขนาดนี้นะโครพูดเธอเกลื่อนน้ำลายไม่ใช่หรอกศพถูกตัดมือตัดเท้านะหมอว่าเหยื่อโดนตัดมือตัดเท้าตอนยังไม่ตายหรือเปล่าเธอก้มมองพื้นที่มีรอยเปื้อนเห็นคราบเลือดแห้งเป็นแอ่งใกล้มือกับเท้าที่กุดด้วนแต่คราบเลือดไม่ได้สาดกระจายไปทั่วตอนคนร้ายตัดมือตัดเท้าเหยื่อไม่มีความดันโลหิตแล้วแสดงว่ามือและเท้าของเธอถูกตัดหลังเสียชีวิตมอร่ามองโครคุณเจอชิ้นส่วนพวกนั้นหรือเปล่าไม่เจอมันเอาไปด้วยจะเก็บไปทำซากอะไรก็ไม่รู้ที่จริงก็พอมีเหตุผลอยู่นะว่าทำไมคนร้ายถึงเอาชิ้นส่วนพวกนั้นไปสลีปเปอร์พูดเพราะเท่ากับเราไม่มีรอยนิ้วมือของเหยื่อระบุตัวตนเหยื่อไม่ได้แต่ถ้าอยากกลบเกลื่อนตัวตนของเธอมอร่าเอ่ยขึ้นพิจารณาใบหน้าศพที่มีกระดูกโผล่ออกมาและเริ่มขนลุกเมื่อเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยฉันพลิกศพหน่อยเธอพูดก่อนหยิบผ้าพลาสติกออกมาจากกระเป๋าเครื่องมือจากนั้นปูลงข้างศพสลีปเปอร์กับโครช่วยกันพลิกศพลงบนผ้าพลาสติกสลีปเปอร์สุดหายใจเฮือกเจ้าตัวผงะนี้ไม่เห็นใบหน้าด้านขวาของศพซึ่งก่อนหน้านี้แนบอยู่กับพื้นพร้อมทั้งมีรอยกระสุนหนึ่งนัดเจาะทะลุหน้าอกข้างซ้ายสิ่งที่ทำให้สลีปเปอร์ผงะไม่ใช่รอยกระสุนนัดนั้นแต่เป็นใบหน้าของเหยื่อดวงตาที่ไม่มีเปลือกตามองตรงมาที่พวกเขาใบหน้าด้านขวาที่แนบอยู่ที่พื้นไม่ควรจะถูกหนูกัดแทะทว่าผิวหนังบริเวณนั้นกลับหายไปปรากฏริ้วกล้ามเนื้อแห้งแข็งและยอดโหนกแก้มสีขาวโผล่ทะลุออกมานี่ก็ไม่น่าใช่ฝีมือหนูนะสลีปเปอร์ว่าไม่ใช่หรอกมอร่าพูดนี่ไม่ใช่ร่องรอยที่เกิดจากสัตว์กัดแทะให้ตายสิมันถึงกับถลกหนังหน้าเหยื่อเลยเหรออย่างกับถอดหน้ากากเพียงแต่หน้ากากอันนี้ไม่ได้ทำจากยางหรือพลาสติกมันเป็นผิวหนังของมนุษย์มันถลกหน้าเธอซ้ำยังตัดมือทิ้งเราไม่มีทางระบุตัวเหยื่อได้เลยสลีปเปอร์พูดแต่ทำไมมันต้องตัดเท้าไปด้วยล่ะโครพูดบ้างไม่มีเหตุผลเลยนี่รอยนิ้วเท้าใช้ระบุตัวตนได้ที่ไหนกันอีกอย่างเหยื่อรายนี้ถึงหายไปก็คงไม่มีใครสนใจอยู่แล้วเชื้อชาติอะไรเนี่ยคนดำหรือพวกลาตินก็ไม่รู้เธออาจจะเป็นคนลาตินแต่เรื่องเชื้อชาติมันเกี่ยวด้วยหรอว่าจะมีคนสนใจเธอหรือเปล่านะหมอร่าถามก็ผมแค่อยากบอกว่าเหยื่อไม่ใช่คุณแม่บ้านฐานะดีจากย่านชานเมืองแน่ๆไม่งั้นเธอจะมาทำอะไรแถวนี้แล้วหมอร่าลุกขึ้นยืนนึกเกลียดขี้หน้าโกรจนผ่านไม่อยากอยู่ใกล้เธอกวาดไฟฉายไปรอบห้อง
แสงไฟสาดผ่านอ่างล้างมือและโถปัสสาวะบนผนังมีรอยเลือดเธอเอ่ยผมว่าคนร้ายเล่นงานเหยื่อในห้องน้ำนี่แหละโครพูดลากเหยื่อเข้ามาผลักติดผนังแล้วก็ลั่นไก่ก่อนจะจัดการตัดมือตัดเท้าตรงจุดที่เหยื่อล้มลงหมอราเพ่งมองรอยเลือดบนพื้นมีคราบเลือดอยู่เพียงเล็กน้อยเพราะตอนนั้นเหยื่อเสียชีวิตไปแล้วหัวใจของเธอหยุดเต้นและหยุดสูบฉีดเลือดเธอไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเมื่อฆาตกรย่อตัวลงข้างๆแทงใบมีดลงบนข้อมือของเธอและตัดข้อต่อให้ขาดออกจากกันเธอไม่รู้สึกใดๆอีกต่อไปเมื่อโดนกรีดผิวเนื้อแล้วถลกใบหน้าออกมาเหมือนถลกหนังสัตว์พอเก็บของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วฆาตกรก็ทิ้งเธอไว้ตรงนี้เหมือนขยะไร้ค่าปล่อยให้สัตว์กินสร้างในอาคารร้างแห่งนี้กัดแทะตามสบายไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มภายในไม่กี่วันหนูจะกัดแทะศพจนถึงชั้นกล้ามเนื้อและภายใน1เดือนศพจะถูกกัดกินจนถึงกระดูกมอร่าเงยหน้ามองโครเสื้อผ้าของเธอหายไปไหนเราเจอแค่รองเท้าข้างเดียวรองเท้าเทนนิสเบอร์รี่คนร้ายคงทำหล่นเอาไว้ตอนหลบออกจากที่นี่มันร่นอยู่ในครัวมีรอยเลือดบนรองเท้าหรือเปล่าหมอราถามมีเปื้อนเลือดด้านบนโครตอบหมอราก้มมองข้อเท้ากุดด้วนแปลว่าคนร้ายเปลื้องเสื้อผ้าจากในห้องนี้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศหลังเหยื่อเสียชีวิตแล้วน่ะหรอสลีปเปอร์พูดโครพ่นลมหายใจแรงใครจะอยากไปเอาผู้หญิงเนื้อตัวปูปะแบบนี้ล่ะว่าแต่ไอ้ผื่นนั่นมันอะไรอะโรคติดต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งกับฝีดาษไม่ใช่หรอกแผลพวกนี้เหมือนเป็นอาการเรื้อรังไม่ใช่โรคที่เกิดอย่างเฉียบพลันเพราะฉะนั้นบางส่วนจึงแห้งแล้วไงล่ะหมอราว่าเอาเป็นว่าคงไม่มีใครอยากแตะตัวแม่นี่หรอกยิ่งให้เอายิ่งแล้วใหญ่โครกล่าวยังไงมันก็เป็นไปได้นะสลีปเปอร์ว่าคนร้ายอาจจะเปลืองเสื้อผ้าเธอเพราะแค่อยากให้ศพอยู่ในสภาพเปลือยมอร่าเอ่ยสัตว์กินซากจะได้กัดกินศพเร็วขึ้นอีกไงแล้วทำไมมันต้องเอาเสื้อผ้าของเหยื่อไปด้วยล่ะอาจจะเป็นอีกวิธีนึงที่จะกลบเกลื่อนตัวตนของเธอมอร่ากล่าวผมว่ามันแค่อยากได้มากกว่าโครพูดมอร่ามองหน้าเขาทำไมล่ะเหตุผลเดียวกับที่มันตัดมือตัดเท้าแล้วถลกใบหน้าเหยื่อนั่นแหละหมอผมว่านะมันอยากได้ไปเป็นของที่ระลึกอ่ะโครมองหน้าหมอร่าร่างของเขาดูสูงชะมึนกว่าปกติเมื่ออยู่ภายใต้แสงที่พาดเป็นแนวเฉียงผมว่าไอ้หมอนี่มันเป็นพวกนักสะสมแง่เลยแสงไฟที่เฉลี่ยงหน้าบ้านยังเปิดอยู่แสงสีเหลืองสว่างเรืองท่ามกลางหิมะที่ยังคงโปรยปรายบ้านหมอร่าเป็นบ้านหลังเดียวบนถนนสายนี้ที่ยังเปิดไฟสว่างทั้งที่ดึกสงัดเธอกลับมาเจอบ้านที่เปิดไฟสว่างเสมอแต่เป็นเพราะผลของเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติไม่ใช่เพราะคนในบ้านเปิดไฟไว้ต้อนรับแต่คืนนี้มีคนรอฉันอยู่จริงๆแต่แล้วก็เห็นว่ารถของวิกเตอร์ไม่ได้จอดอยู่หน้าบ้านเขาไปแล้วฉันกลับมาถึงบ้านที่ไม่มีใครอีกตามเคยตอนนี้แสงไฟสว่างสวยดูอบอุ่นตรงเฉลียงหน้าบ้านกลับให้รู้สึกหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวใจเธอหล่นวูบด้วยความผิดหวังขณะเลี้ยวรถเข้าบ้านเธอเศร้าเพราะเขาจากไปแต่โกรธที่ตัวเองรู้สึกผิดหวังมากกว่าแค่ได้อยู่กับเขาคืนเดียวฉันก็กลับมายืนอยู่จุดเดิมเหมือนเมื่อ3ปีก่อนความเข้มแข็งสั่นคลอนจู่ๆก็เริ่มเสียศูนย์ไม่เป็นตัวเองเธอกดรีโมทเปิดประตูโรงรถมันส่งเสียงคำรามและเปิดออกแล้วเธอก็หัวเราะอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นรถโตโยต้าสีน้ำเงินจอดอยู่ในช่องจอดรถด้านซ้ายวิกเตอร์ขยายรถเข้ามาในจอดในโรงรถเธอขับเข้าไปจอดข้างรถโตโยต้าซึ่งเป็นรถเช่าประตูโรงรถปิดตามหลังเธอนั่งนิ่งอยู่ในรถครู่หนึ่งรู้ดีว่าหัวใจเริ่มเต้นแรงความตื่นเต้นกำลังแล่นพล่านไปตามกระแสเลือดราวกับคนเพิ่งเสพยาความผิดหวังกลายเป็นความปลาปลื้มดีใจภายใน10วินาทีเธอเตือนตัวเองว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงได้มาร่าก้าวลงจากรถ
สูดหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปในบ้านวิกเตอร์ไม่มีเสียงตอบเธอมองเข้าไปในห้องนั่งเล่นจากนั้นก็เดินต่อเข้าไปในครัวแก้วกาแฟ2ใบล้างเก็บเรียบร้อยไม่หลงเหลือร่องรอยว่าเขาเคยมาที่นี่เธอมองเข้าไปในห้องนอนทุกห้องรวมถึงห้องทำงานแต่ยังไม่เห็นวิกเตอร์จนกระทั่งเดินกลับออกมาที่ห้องนั่งเล่นเธอจึงสังเกตเห็นเท้าซึ่งสวมถุงเท้าสีขาวโผล่ออกมาจากปลายเก้าอี้นวมหมอร่ายืนมองเขานอนหลับแขนห้อยตกใบหน้าสงบนิ่งนี่ไม่ใช่วิกเตอร์คนเดิมที่เธอเคยรู้จักไม่ใช่ผู้ชายมีพลังล้นเหลือซึ่งเธอหลงรักและสุดท้ายต้องไปจากเขาความทรงจำจากชีวิตคู่มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไหนจะรอยแผลบาดลึกในใจที่เกิดขึ้นได้จากฝีมือของคนที่รักเราเท่านั้นการหย่าทำให้ความทรงจำที่เธอมีต่อเขาบิดเบือนไปเธอจดจำแต่ด้านไม่ดีของเขาความโกรธเกรี้ยวของเขาและนึกถึงเขาในแง่นั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้เมื่อได้เห็นเขาในสภาพนอนหลับไม่รู้ตัวเธอจึงนึกถึงความทรงจำในอีกแง่มุมหนึ่งขึ้นมาได้ฉันเคยมองคุณนอนหลับฉันเคยรักคุณเธอเดินไปหยิบผ้าห่มจากตู้เสื้อผ้ามาห่มให้เขาเอื้อมมือไปเพื่อจับสัมผัสเส้นผมของเขาแต่แล้วก็หยุดชะงักมือลอยค้างอยู่เหนือศีรษะเขาเขาลืมตาขึ้นมองเธอตื่นแล้วหรอเธอพูดผมไม่นึกว่าจะเผลอหลับไปอ่ะกี่โมงละตีสองครึ่งเขาครางผมว่าจะกลับแล้วเชียวคุณนอนที่นี่เถอะข้างนอกหิมะตกหนักมากนะผมย้ายรถเข้ามาในโรงรถนะคุณคงไม่ว่าอะไรอ่ะผมเห็นรถกวาดหิมะมาถ้าคุณไม่ย้ายรถป่านนี้โดนลากไปแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกจะยิ้มแล้วพูดอย่างอ่อนโยนนอนต่อเถอะทั้งสองมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งทั้งโหยหาและลังเลเธอไม่พูดอะไรเลยเพราะรู้ดีว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจผิดๆจะเป็นเช่นไรทั้งเธอและเขาต่างก็คิดเรื่องเดียวกันอยู่ห้องนอนของเธออยู่ใกล้แค่นี้เองเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงพวกเขาจะสวมกอดกันแล้วเธอก็จะกลับไปสู่จุดเดิมจุดที่เธอพยายามหนีจากมันแทบเป็นแทบตายเธอลุกขึ้นยืนต้องอาศัยพลังใจอย่างแรงกล้าราวกับกำลังชุดตัวเองขึ้นจากทรายดูดเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเธอพูดดวงตาเขาดูผิดหวังหรือเปล่านะเธอนึกสงสัยแล้วก็อดดีใจไม่ได้เมื่อคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเธอนอนอยู่บนเตียงแต่นอนไม่หลับหยุดคิดไม่ได้ว่าเขาอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันหลังคาบ้านของเธอในอาณาเขตของเธอตอนอยู่ซานฟรานซิสโกทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านที่เขาเป็นเจ้าของตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันแต่เธอไม่เคยรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นเป็นของเธอเลยแต่คืนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามเธอกลายเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างเธอมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นตอนต่อไปและเธอก็กำลังทุกข์ทรมานเพราะทางเลือกที่ว่าเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเธอจึงรู้สึกว่าพลอยหลับไปจริงๆแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงอีกพักนึกสงสัยว่าทำไมจู่ๆตื่นขึ้นมากระทันหันนอนคิดว่าจะพูดอะไรกับเขาดีจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงประตูโรงรถเปิดตามด้วยเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มแล่นออกไปเธอลุกจากเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นรถของวิกเตอร์แล่นจากไปก่อนลับหายไปตรงหัวมุมถนนบทที่8เซลูซารีตื่นแต่เช้ามืดถนนหน้าอาพาร์ตเมนต์ยังเงียบกริบการจราจรวุ่นๆในช่วงเช้ายังไม่เริ่มเธอนอนลืมตาโพร่งด้วยความมืดสลัวพลางเร่งตัวเองเร็วเข้าสิยังไงเธอก็ต้องทำอยู่ดีจะเอาแต่มุดหัวหนีปัญหาไปเรื่อยๆไม่ได้เธอเปิดโคมไฟแล้วลุกขึ้นนั่งข้างเตียงท้องปั่นป่วนพะอืดพะอมชะมัดถึงห้องนอนจะหนาวเยือกแต่เธอกลับเหงื่อออกเสื้อยืดแนบติดรักแร้ที่เปียกชุ่มได้เวลาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเธอเดินเท้าเปล่าไปที่ห้องน้ำกล่องนั่นว่างอยู่บนเคาน์เตอร์เธอทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่ว่าเช้านี้จะไม่ลืมใช้ของในกล่องแต่ที่จริงก็คงลืมไม่ลงอยู่แล้วเธอเปิดกล่องเช
ที่เข้ากระดาษฝอยแล้วหยิบแท่งทดสอบออกมาเมื่อคืนเธออ่านวิธีใช้ซ้ำหลายรอบจนแทบจำได้ขึ้นใจถึงอย่างนั้นเธอยังอ่านทวนอีกครั้งถ่วงเวลาต่ออีกหน่อยในที่สุดเธอก็นั่งลงบนโถส้วมถือแท่งทดสอบไว้ตรงหว่างขาและปลดปล่อยปัสสาวะของช่วงเช้าลงบนปลายแท่งจนเปียกชุ่มคู่มือใช้งานบอกไว้ว่าให้รอ2นาทีเธอวางแท่งทดสอบลงบนเคาน์เตอร์แล้วเดินเข้าครัวเทน้ำส้มให้ตัวเอง1แก้วก่อนยกแก้วขึ้นดื่มแต่มือที่เคยกระชับอาวุธพร้อมลั่นกระสุนนัดแล้วนัดเล่าเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำตอนนี้กลับสั่นเทาตาจ้องไปที่นาฬิกาบนผนังห้องครัวเฝ้ามองเข็มวินาทีกระเดกจนครบรอบชีพจรเริ่มเต้นเร็วขึ้นเมื่อเวลา2นาทีผ่านพ้นไปที่ผ่านมาเธอไม่เคยขลาดกลัวไม่เคยหนีหน้าศัตรูแต่นี่เป็นความกลัวคนละประเภทมันทั้งเร้นลับและชวนให้หวั่นใจเธอกลัวว่าจะตัดสินใจผิดและต้องทุกข์ทนไปตลอดชีวิตให้ตายสิเจนจัดการให้มันจบๆไปเถอะหน้าเธอรู้สึกโกรธขึ้นมากระทันหันทั้งโกรธทั้งเกลียดชังความขี้คลาดของตัวเองเธอวางแก้วน้ำส้มลงแล้วเดินกลับไปที่ห้องน้ำยังไม่หยุดยืนทำใจที่หน้าประตูด้วยซ้ำแต่ตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์และคว้าแท่งทดสอบขึ้นมาดูไม่ต้องมีคู่มือการใช้งานเธอก็รู้ว่าแถบสีม่วงที่ปรากฏขึ้นตรงช่องหมายถึงอะไรเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเดินกลับมาที่ห้องนอนตั้งแต่ตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็กำลังนั่งอยู่บนเตียงโดยมีแท่งทดสอบวางบนตักเธอไม่ชอบสีม่วงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันดูเป็นผู้หญิงเกินไปหวานแหววเกินไปและตอนนี้สีม่วงก็ทำให้รู้สึกอยากอาเจียนเธอนึกว่าตัวเองเตรียมใจพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับผลลัพธ์แต่เอาเข้าจริงเธอยังไม่พร้อมสักนิดขาชาแปรพอนั่งอยู่ท่าเดิมนานเกินไปแต่กลับขยับตัวไม่ได้แม้แต่สมองยังหยุดทำงานเพราะความตกใจและสับสนเธอนึกไม่ออกว่าควรทำยังไงต่อซ้ำร้ายความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาก็ช่างงี่เง่าและอ่อนต่อโลกสิ้นดีอยากเจอแม่เธอเป็นผู้หญิงอายุ34ที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมานานเคยถีบประตูพังมาหลายบานและไล่ล่าคนร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนเธอเคยปลิดชีพฆาตกรรายหนึ่งแล้วด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เธอกลับโหยหาอ้อมกอดของแม่โทรศัพท์ดังขึ้นเธอเหลียวไปมองอย่างงงๆสมองไม่ประมวลผลจนกระทั่งมันดังขึ้นเป็นครั้งที่สี่เธอจึงยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูยังอยู่บ้านเหรอทีมมาครบหมดแล้วนะเสียงฟรอสเธอพยายามตั้งสมาธิฟังสิ่งที่เขาพูดทีมสระน้ำจากนั้นหันกลับไปมองนาฬิกาที่โต๊ะหัวเตียงและตกใจเมื่อเห็นว่าตอนนี้ 8:15 แล้วลิโซลี่คนในทีมบวชกันใหญ่แล้วจะให้เราเริ่มงานไปก่อนเลยไหมลุยเลยเดี๋ยวฉันตามไปเธอวางสายเสียงโทรศัพท์กระแทกลงบนตัวเครื่องเหมือนเสียงดีดนิ้วของนักสะกดจิตเธอยืดตัวขึ้นนั่งตรงรู้จักผวังโดยสิ้นเชิงความสนใจทั้งหมดกลับไปอยู่ที่งานเธอโยนแท่งทดสอบลงถังขยะจากนั้นก็แต่งตัวออกไปทำงานแม่สาวหนูหนึ่งชีวิตถูกกัดกร่อนจนเหลือเพียงเท่านี้หมอราคิดขณะก้มมองศพบนเตียงชันสูตรความน่าสยดสยองถูกบดบังไว้ใต้ผ้าคลุมไรหน้าไรชื่อวันเวลาทั้งชีวิตของผู้หญิงคนนี้สรุปได้เพียง3คำแม่สาวหนูยิ่งตอกย้ำว่าการตายของเธอไร้ค่าไร้ความหมายขนาดไหนแค่อาหารของฝูงหนูเดเรนโครเป็นคนตั้งฉายานี้ให้ศพหญิงนิรนามตั้งแต่เมื่อคืนขณะที่เหล่าเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ในวงล้อมของสัตว์และแมลงน่ารังเกียจซึ่งซ่อนตัวเบื้องหลังแสงไฟฉายหลังจากเขาเอ่ยชื่อนั้นกับทีมเคลื่อนย้ายศพเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อหมอราเดินเข้าไปในห้องทำงานทุกคนก็เรียกหญิงนิรนามรายนี้ว่าแม่สาวหนูไปตามๆกันเธอเข้าใจดีว่าการเรียกด้วยชื่อเล่นย่อมสะดวกกว่าแต่ยังอดตกใจไม่ได้เมื่อรู้ว่าแม้แต่นักสืบสลีปเปอร์ก็เรียกชื่อเหยื่อด้วยฉายานี้นี่แหละวิธีที่พวกเขาใช้รับมือกับความสยดสยองเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับเหยื่อพวกเขาเรียกเหยื่อฆาตกรรมด้วยฉายาผ
ผลชันสูตรหรือไม่ก็หมายเลขประจำคดีเพราะมันช่วยให้รู้สึกเหมือนอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อทั้งยังช่วยให้ตัดอารมณ์ร่วมทิ้งไปได้ง่ายขึ้นไม่รู้ชะตากรรมของเหยื่อแต่ละรายมอร่าเงยหน้าขึ้นมองโครกับสลีปเปอร์เดินเข้ามาในห้องแลบชันสูตรสลีปเปอร์ดูอ่อนเพลียจากการทำงานเมื่อคืนแสงไฟสว่างจ้าในห้องแลบยิ่งไปเน้นถุงใต้ตาและเนื้อหนังบนใบหน้าที่หย่อนยานจนเห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนเทียบกันโครจึงดูราวกับสิงโตหนุ่มผิวแทนล้ำสันแข็งแรงและมั่นใจในตัวเองเจ้าตัวกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าต่อก่อนด้วยเพราะชายที่มีท่าทางหญิงยโสขนาดนี้มักมีความโหดเหี้ยมซ่อนอยู่นักสืบหนุ่มก้มมองศพแล้วสยายปากอย่างรังเกียจการชันสูตรครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าดูแน่แม้แต่โครก็ยังดูวันๆอยู่บ้างฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมแล้วมอร่าบอกก่อนพาศพเราไปดูภาพเอ็กซเรย์กันก่อนดีกว่าเธอเดินไปที่ผนังอีกฝั่งหนึ่งของห้องแล้วกดสวิตช์ไฟตู้อ่านฟิล์มสว่างวาบขึ้นเผยให้เห็นภาพน่ากลัวของซี่โครงกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานโลหะชิ้นเล็กๆกระจายอยู่ทั่วปอดและหัวใจในช่องอกดูสว่างโร่ราวกับกลุ่มดาวน่าจะเป็นปืนลูกซองสลีปเปอร์สันนิษฐานตอนแรกฉันก็คิดว่าอย่างนั้นมอร่าเอ่ยขึ้นแต่ลองดูข้างกระดูกซี่โครงท่อนนี้สิเห็นไหมว่ามีเงาทึบอยู่ด้วยอ่ะแต่ขอบซี่โครงบังไว้เลยสังเกตเห็นยากหน่อยกระสุนหัวบอลเหรอโครพูดเท่าที่ดูฉันคิดว่าใช่นะหมอราว่าแปลว่าไม่ใช่ลูกสองทั่วไปไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นกระสุนเกลเซอร์มากกว่าดูจากการเคลื่อนที่แล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นกระสุนเกลเซอร์บลูทิปปลอกทองแดงขนาด12เกจกระสุนเกลเซอร์ถูกออกแบบมาให้มีอำนาจการทำลายสูงกว่ากระสุนทั่วไปหลายเท่ามันจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายและแตกกระจายเป็นเสียงหลังกระทบเป้าไม่ต้องเปิดหน้าอกหมอราก็รู้ว่ากระสุนนัดนี้สร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายในของศพมากขนาดไหนเธอปลดแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ช่องอกลงจากตู้อ่านฟิล์มก็เหน็บฟิล์ม2แผ่นใหม่ขึ้นไปคราวนี้ภาพดูน่ากลัวกว่าเดิมมากเนื่องจากมีอวัยวะที่ขาดหายไปมันคือฟิล์มเอ็กซเรย์ท่อนแขนส่วนด้านหน้าขวาและซ้ายตามปกติกระดูกเรเดียสและกระดูกอันหน้าซึ่งเป็นกระดูกส่วนปลายแขนที่ยาวตั้งแต่ข้อศอกลงไปจะต้องเชื่อมต่อกับกระดูกข้อมือลักษณะครุขระเหมือนก้อนกรวดแต่ส่วนปลายของกระดูกที่ปรากฏในภาพเอ็กซเรย์กลับขาดด้วนมือซ้ายถูกตัดขาดตรงข้อต่อส่วนปลายของกระดูกเรเดียสและกระดูกสแคฟฟอยด์มาราอธิบายคนร้ายตัดกระดูกข้อมือไปพร้อมกับมือของเหยื่อพวกคุณเห็นรอยสับตรงจุดที่คนร้ายตัดส่วนปลายของข้อต่อแล้วใช่ไหมเป็นการสับลงไปที่รอยต่อระหว่างกระดูกแขนและกระดูกข้อมือพอดีเธอชี้ไปที่ฟิล์มเอ็กซเรย์อีกแผ่นลองดูแขนขวากันบ้างนะรอยตรงนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่คนร้ายสับไม่ตรงจุดข้อต่อหลังกระชากมือหลุดจากแขนกระดูกรูปลิ่มของข้อมือจึงหลงเหลืออยู่เห็นรอยมีดตรงนี้ไหมดูเหมือนคนร้ายจะหาข้อต่อระหว่างแขนกับข้อมือไม่เจอเลยสับลงไปมั่วๆหลายครั้งจนเจอแปลว่ามันไม่ได้สับมือเหยื่อให้หลุดในครั้งเดียวเหมือนสับด้วยขวานใช่ไหมสลิปเปอร์ถามไม่ใช่ขวานงานนี้คนร้ายใช้มีดสับมือเธอออกเหมือนเราหั่นแยกชิ้นไก่นั่นแหละยืดแขนขาจนเห็นข้อต่อแล้วก็ตัดตรงเส้นเอ็นทีนี้ก็เลยไม่ต้องเลื่อยกระดูกให้ขาดสลีปเปอร์ทำหน้านิ้วคืนนี้ผมกระเดือกไก่ไม่ลงแน่ๆมันใช้มีดชนิดไหนอะโครถามอาจเป็นมีดเลาะกระดูกหรือว่ามีดผ่าตัดวิเคราะห์บาดแผลได้ไม่ชัดเจนเพราะปลายแขนและขาถูกหนูแทะเราคงต้องต้มเนื้อเยื่อให้หลุดออกหมดก่อนแล้วเอากระดูกไปส่องกล้องดูรอยตัดอย่างละเอียดอีกทีมอร่าตอบกลับไปผมคงกินซุปไม่ไหวแล้วด้วยสลีปเปอร์พูดโครเหลือบมองพุงอวบกลมของคู่หูอาวุโสคุณแวะมาที่ห้องเก็บศพบ่อยๆก็ดีนะห่วงยางรอบเอวอ่ะจะได้หดลงบ้างแทนที่จะเสียเวลาไปเข้าฟิตเนสอย่างนายใช่ไหม
สลิปเปอร์ตอบกลับหมอล่าเหลือบมองด้วยความแปลกใจที่ข่าวกล้าโต้กลับบางครั้งแม้แต่คนนิ่งๆอย่างสลิปเปอร์ก็ทนคู่ไม่ไหวเหมือนกันโครแค่นหัวเราะเหมือนไม่รู้ตัวว่าทำให้อีกฝ่ายขุ่นเคืองถ้าอยากมีกล้ามเมื่อไหร่มาเข้าฟิตเนสกับผมได้เลยพุงไม่นับว่าเป็นกล้ามนะเกรงว่าเรายังมีฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ต้องดูอีกนะมอร่าขัดจังหวะพลางดึงฟิล์มชุดเดิมออกด้วยท่าทางคล่องแคล่วและเป็นการเป็นงานโยชิมะส่งฟิล์มชุดใหม่ให้เธอแล้วเอามันเน็บเข้ากับตู้อ่านฟิล์มภาพศีรษะและลำคอของแม่สาวหนูสว่างเรืองขึ้นทันทีในที่เกิดเหตุเมื่อคืนเธอเห็นใบหน้าสดเป็นแค่เนื้อสดเนื้อซึ่งถูกฉีกทิ้งจนขาดวินด้วยฝีมือของสัตว์ที่กำลังหิวโหยทว่าโครงกระดูกใบหน้าภายใต้ผิวเนื้อแหว่งวินยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าขนลุกมีเพียงกระดูกปลายจมูกที่ขาดหายไปเมื่อคนร้ายถลกใบหน้าเหยื่อเนื้อชิ้นงามฟันหน้าหายไปหลายซี่สลีปเปอร์ว่าคนร้ายคงไม่ได้เลาะออกไปใช่ไหมดูเหมือนเป็นการสึกกร่อนมากกว่าตรงนี้แหละที่ฉันแปลกใจทำไมล่ะการสึกกร่อนแบบนี้มักจะพบในคนสูงวัยหรือลักษณะการงอกของฟันที่ผิดปกติมากแต่ไม่น่าเกิดขึ้นกับคนอายุค่อนข้างน้อยอย่างรายนี้หมอรู้อายุของเหยื่อได้ยังไงทั้งที่ไม่เห็นหน้าฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังของเธอไม่พบการสึกกร่อนที่เกิดจากวัยผมและขนบริเวณอวัยวะเพศก็ไม่มีเส้นงอกและดวงตาเธอก็ยังไม่มีวงขาวที่เกิดจากไขมันสะสมในคนสูงอายุด้วยหมอคาดว่าเธออายุประมาณเท่าไหร่โครถามฉันประเมินว่าไม่น่าเกิน40หมอรามองแผ่นเอ็กซเรย์ที่แขวนอยู่บนตู้อ่านฟิล์มแต่ฟิล์มพวกนี้ดูเหมือนเป็นของผู้หญิงสูงอายุฉันไม่เคยเห็นการเสื่อมสลายของกระดูกมากขนาดนี้ยิ่งเป็นผู้หญิงในวัยสาวยิ่งแล้วใหญ่ต่อให้เธอมีเงินพอจะทำฟันก็คงใส่ฟันปลอมไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รับการดูแลฟันขั้นพื้นฐานด้วยซ้ำงั้นก็แปลว่าเราคงไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ฟันมาเปรียบเทียบสิเธอคงไม่ได้เจอหมอฟันมาเป็น10ปีแล้วล่ะหมอรากล่าวสลิปเปอร์ถอนหายใจไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีหน้าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ฟันเราคงระบุตัวตนเธอได้ยากแล้วล่ะแต่นี่อาจจะเป็นจุดประสงค์ของคนร้ายก็ได้นะและเราก็ยังตอบไม่ได้ด้วยว่าทำไมต้องตัดเท้าเหยื่อหมอราพูดสายตายังจับจ้องอยู่ที่แผ่นเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะของหญิงนิรนามบนตู้อ่านฟิล์มฉันว่าคนร้ายอาจจะลงมือด้วยเหตุผลอื่นนะอาจเป็นเพราะอำนาจหรือความโกรธแค้นการถลกใบหน้าของผู้หญิงคนนึงไม่ใช่แค่เอาไปเป็นที่ระลึกหรอกนะมันหมายถึงคุณขโมยตัวตนและจิตวิญญาณของเธอไปด้วยหมอราว่านั่นสิแล้วไอ้หมอนี่ก็เลือกเหยื่อระดับล่างสุดๆโครพูดใครจะไปอยากได้ผู้หญิงฟันหลอแถมยังมีตุ่มแผลเต็มตัวถ้ามันจะสะสมหน้าคนทั้งทีเลือกหน้าสวยๆหน่อยไม่ดีกว่าหรือมันอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้สลีปเปอร์พูดเบาๆนี้อาจจะเป็นเหยื่อรายแรกของมันไงหมอราหันไปที่เตียงชนสูตรเริ่มกันเลยดีกว่าเธอเปิดผ้าคลุมศพขณะที่สลีปเปอร์และโครสวมหน้ากากกลิ่นเหม็นเน่าลอยคลุ้งออกมาทันทีเมื่อคืนเธอตรวจระดับโพแทสเซียมแล้วผลลัพธ์บ่งชี้ว่าเหยื่อรายนี้เสียชีวิตเมื่อประมาณ36ชั่วโมงก่อนศพเริ่มแข็งทื่อแขนขาบิดงอได้ยากขึ้นถึงแม้ศพจะถูกทิ้งไว้ในที่ที่อากาศเย็นเยือกแต่ศพก็เริ่มเน่าเปื่อยบ้างแล้วแบคทีเรียกัดกินศพย่อยสลายโปรตีนและทำให้ศพบวมอืดต่อให้ศพจะเสื่อมสภาพช้าลงเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากระบวนการเน่าสลายหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านี้หมอราเห็นใบหน้ายับเยินของเหยื่อแล้วแต่เมื่อต้องเห็นภาพนั้นซ้ำอีกเธอก็ยังรู้สึกหวาดหวั่นเมื่ออยู่ภายใต้แสงสว่างจ้าแผลผุพองบนผิวหนังยิ่งดูเป็นตะปุ่มตะปำสีเข้มน่ากลัวซ้อนทับด้วยรอยเคี้ยวหนูรอยแผลจากกระสุนซึ่งเป็นแค่รูเล็กๆบนหน้าอกก็เช่นกันเมื่อเทียบกับผิวหนังที่เต็มไปด้วยบาดแผล
รอยนั้นจึงดูเป็นเรื่องเล็กกระสุนเกรเซอร์ถูกออกแบบมาให้มีแรงสะท้อนกลับน้อยที่สุดทว่ามีอำนาจการทำลายสูงสุดเมื่อพุ่งเข้าสู่ร่างเป้าหมายถึงรอยเจาะทะลุจะมีขนาดเล็กแต่เม็ดตะกั่วระเบิดเป็นเสียงๆอยู่ภายในปลอกทองแดงที่หุ้มหัวกระสุนเมื่อดูจากบาดแผลเพียงเดียวเราจึงนึกไม่ถึงเลยว่าอวัยวะช่องอกเสียหายมากขนาดไหนสรุปว่าแผลบนผิวหนังของเหยื่อเกิดจากอะไรอะหมอโครถามวาร่าเพ่งมองผิวหนังบริเวณที่ไม่มีรอยเขี้ยวหนูตุ้มแผลสีม่วงกระจายอยู่ทั่วลำตัวและแขนขาแผลบางจุดเป็นสะเก็ดแห้งกรังฉันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะแต่น่าจะเกิดจากความผิดปกติของระบบในร่างกายอาจจะเกิดจากการแพ้ยาหรืออาการบ่งชี้ของโรคมะเร็งเธอนิ่งไปครู่หนึ่งไม่ก็แบคทีเรียติดต่อหรือเปล่าหมอสลิปเปอร์ถอยออกจากโต๊ะก้าวหนึ่งฉันถึงบอกให้พวกคุณใส่หน้ากากไว้นี่ไงเล่าบอร่าชี้นิ้วที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วลูบไปตามสะเก็ดแผลเศษผิวหนังสีขาวหลุดออกมาเป็นแผ่นๆดูคล้ายโรคสะเก็ดเงินอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ควรจะกระจายไปทั่วอย่างนี้ตามปกติโรคสะเก็ดเงินจะเกิดบริเวณข้อศอกและก็หัวเข่าเป็นหลักโรคนั้นมันรักษาได้ไม่ใช่หรอหมอโครพูดผมเคยเห็นโฆษณาในทีวีนะเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินรักษาได้นะมันเป็นการอักเสบของผิวหนังการใช้ยาทาประเภทสเตียรอยก็เลยเห็นผลเร็วการใช้แสงอัลตราไวโอเลตก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ดูลักษณะฟันของเธอสิผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ายาค่าหมอหรอกถ้าเธอเป็นโรคสะเก็ดเงินจริงก็แปลว่าเธอไม่ได้รับการรักษามาหลายปีแล้วโรคผิวหนังที่โหดร้ายอย่างนี้จะทำให้เธอทรมานขนาดไหนหมอราคิดโดยเฉพาะในหน้าร้อนแม้แต่วันที่อากาศอบอ้าวที่สุดเธอคงต้องใส่เสื้อและกางเกงมิดชิดเพื่อปิดบังรอยแผลพวกนี้มันเลือกเหยื่อที่ไม่มีฟันโครเอ่ยขึ้นแล้วยังถลกหน้าที่มีแต่แผลอีกต่างหากโรคสะเก็ดเงินมักไม่ลุกลามไปถึงใบหน้าหมอรากล่าวหรือมันเลือกถลกหน้าเพราะส่วนนั้นไม่มีแผลโครตั้งข้อสังเกตฉันไม่รู้หรอกหมอราพูดฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคนเราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเธอหันไปมองข้อมือขวาที่กุดด้วนเห็นกระดูกสีขาวเป็นมันวาวโผล่ออกมาจากเนื้อสดๆฟุ้งหนูที่หิวโหยกัดกินบาดแผลเวอะหวะตรงข้อมือจนเห็นรอยมีดไม่ชัดเจนแต่การสแกนผิวกระดูกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอาจช่วยให้ระบุชนิดของใบมีดได้เธอยกแขนของศพขึ้นจากเตียงชันสูตรเพื่อตรวจสอบบาดแผลข้างใต้แล้วพลันสังเกตเห็นจุดสีเหลืองสะดุดตาโยชิมะขอแน่เธอพูดมีอะไรเหรอหมอโครถามมีเส้นใยติดอยู่ที่ปากแผลหมอรากล่าวโยชิมะเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบแล้วแหนบก็โผล่มาในมือของหมอราราวกับเสกได้หมอราปรับแว่นขยายให้ส่องตรงไปที่ข้อมือกุดด้วนจากนั้นใช้แหนบคีบเส้นใยซึ่งจมอยู่ในคราบเลือดและเนื้อเยื่อแห้งกรังก่อนวางเส้นใยนั้นลงบนถาดเธอเห็นเส้นใยหนากดเป็นวงผ่านแว่นขยายมันย้อมด้วยสีเหลืองสดสว่างหลุดมาจากเสื้อผ้าของเหยื่อหรือเปล่าโครถามมันหยาบมากจนไม่น่าจะเป็นเส้นใยเสื้อผ้านะหรือขนพรมพรมสีเหลืองน่ะหรอฉันว่าไม่น่านะหมอราเก็บเส้นใยลงถุงสำหรับส่งตรวจซึ่งโยชิมะกางรอไว้ให้จากนั้นจึงถามผู้คนเจอวัตถุสีเหลืองในที่จุดเกิดเหตุบ้างหรือเปล่าไม่มีอะไรสีเหลืองนะหมอโครพูดเชือกสีเหลืองล่ะหมอราถามคนร้ายอาจจะมัดข้อมือของเธอก็ได้แล้วอุตส่าห์เก็บเศษเชือกไปด้วยน่ะหรอสลีปเปอร์สายศีรษะฆาตกรที่ไหนจะสะอาดเรียบร้อยปานนั้นหมอราก็มองศพร่างเล็กบอบบางราวกับเด็กที่จริงไม่จำเป็นต้องมัดข้อมือเธอก็ได้นะตัวเล็กอย่างนี้คงจัดการได้ไม่ยากหรอกการปลิดชีวิตคงง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือแขนพร้อมบางขนาดนี้จะขัดขืนเงื้อมือของฆาตกรได้นานแค่ไหนกันและขาสั้นๆของเธอก็คงวิ่งหนีอีกฝ่ายไม่ทันแน่นอนเธอถูกทำร้ายมามากแล้วหมอราคิดแถมมีดผ่าตัดของฉันก็จะกรีดซ้ำลงบนผิวเนื้อของเธอหม
มอร่าลงมือทำงานอย่างเงียบเชียบและว่องไวมีกรีดผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อแต่ละชั้นสาเหตุการตายชัดเจนเหมือนเศษกระสุนที่สว่างโร่อยู่บนฟิล์มเอ็กซเรย์เมื่อช่องอกเปิดอ้าออกเธอจึงไม่แปลกใจเลยที่เห็นถุงเยื่อหุ้มหัวใจบวมพองและลิ่มเลือดหลายจุดกระจายอยู่ทั่วทั้งปอดกระสุนเกรเซอร์พุ่งทะลุหน้าอกและระเบิดออกเป็นเสียงเศษกระสุนที่มีอำนาจการทำลายรุนแรงกระเด็นไปทั่วช่องอกตัดเส้นเลือดแดงและดำขาดสะบั้นฝังลงในหัวใจและปอดทั้งสองข้างเลือดจึงไหลพรูออกสู่ถุงเยื่อหุ้มหัวใจแรงดันส่งผลให้หัวใจถูกบีบรัดและสูบฉีดโลหิตไม่ได้เธอเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วเสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นหมอไอเอิร์นคะมอร่าหันไปที่อินเตอร์คอมว่าไงลูอิสนักสืบลิโซรี่โทรมาที่สายหนึ่งค่ะหมอรับสายได้ไหมคะมอร่าถอดถุงมือแล้วเดินไปที่โทรศัพท์ว่าไงลิโซรี่วันนี้หมอเราอยากให้หมอมาที่นี่หน่อยอะมีอะไรเหรอเจนเราอยู่ที่สระน้ำกว่าจะกวาดน้ำแข็งออกหมดนี่เสียเวลาใช่เล่นเลยอะกวาดเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วเราพบอะไรบางอย่างบทที่9สายลมพัดวิวผ่านทุ่งโล่งทำให้เสื้อโค้ทและผ้าพันกอขนสัตว์ของมอร่าปลิวสะบัดระหว่างที่เดินออกจากประตูรั้วด้านหลังของอารามตรงไปหากลุ่มตำรวจที่สีหน้าเคร่งเครียดซึ่งยืนรออยู่ที่ขอบสระเวลานี้เริ่มมีชั้นน้ำแข็งจับบางๆบนพื้นที่มีหิมะปกคลุมพื้นแตกเปรี้ยราวกับหน้าของขนมอบเมื่อเธอย่ำผ่านมอร่ารู้สึกได้ว่าสายตาทุกคู่กำลังจ้องมองขณะที่เธอเดินตัดทุ่งโล่งแห่งนั้นทั้งสายตาของพวกแม่ชีที่เฝ้าดูจากประตูรั้วด้านหลังและสายตาของตำรวจที่กำลังรอให้เธอเดินเข้าไปหาขณะที่เธอจ้ำผ่านโลกสีขาวตามลำพังเสียงทุกอย่างดูจะดังก้องกว่าปกติในความเงียบงันของยามบ่ายไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าหรือเสียงลมหายใจหอบทีของเธอลิโซลี่แยกตัวออกจากกลุ่มเจ้าหน้าที่และตรงเข้ามาทักทายขอบคุณที่รีมานะหมอโนนี่พูดถูกสินะเรื่องสระน้ำที่มีเป็ดหมอร่ากล่าวใช่คาร์มิลออกมาที่นี่บ่อยอยู่แล้วไม่แปลกที่สุดท้ายเธอตัดสินใจเลือกสระนี้น้ำแข็งยังไม่หนามากคงเพิ่งจับแข็งไม่เกินวันสองวันลิโซลี่มองผิวน้ำเราควานเจอตั้งแต่ครั้งที่สามเบื้องหน้าคือสระน้ำขนาดเล็กทรงหลีตอนนี้น้ำในสระนิ่งเรียบเป็นสีดำเข้มแต่หน้าร้อนผิวน้ำคงสะท้อนภาพปุยเมฆท้องฟ้าสีฟ้าและฝูงนกที่โฉบผ่านไปมาขอบสระด้านหนึ่งมีพงอ้อขึ้นสูงน้ำแข็งเกาะอยู่ตามใบอ้อดูราวกับหินงอกหินย้อยรอบบริเวณมีรอยเท้ามากมายเหยียบย่ำหิมะจนกลายเป็นโคลนตมมีวัตถุเล็กๆวางอยู่บนผ้าพลาสติกริมสระน้ำหมอร่าย่อตัวลงข้างวัตถุชิ้นนั้นนักสืบฟรอสต์เปิดผ้าคลุมด้วยใบหน้าเคร่งครึมเผยให้เห็นห่อผ้าเปื้อนโคลนรู้สึกว่าจะเอาหินถ่วงไว้ด้วยครับฟรอสต์พูดห่อผ้าก็เลยจมอยู่ก้นสระเรายังไม่ได้เปิดออกดูเพราะอยากรอหมอก่อนหมอร่าถอดถุงมือผ้าขนสัตว์แล้วเปลี่ยนเป็นถุงมือยางซึ่งไม่ได้ช่วยป้องกันความหนาวสักนิดนิ้วมือเธอเย็นเฉียบขณะเปิดห่อผ้าลินินชั้นนอกก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นสองก้อนร่วงลงมาจากท่อห่อผ้าชั้นในเปียกแฉะแต่ไม่เปื้อนโคลนมันเป็นผ้าห่มขนสัตว์สีฟ้าอ่อนสีเหมือนผ้าห่อตัวเด็กทารกเธอคิดผ้าห่มที่ช่วยให้เด็กอบอุ่นและปลอดภัยตอนนี้นิ้วเธอชาแข็งไปหมดหมอร่าเลิกมุมห่อผ้าเพียงนิดเดียวแค่ให้เห็นเท้าเล็กๆข้างหนึ่งเท้าเด็กเล็กจิ๋วราวกับเท้าตุ๊กตาผิวหนังเป็นสีคล้ำและปรากฏริ้วสีน้ำเงินเห็นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วมอร่าเลื่อนผ้าพลาสติกคลุมห่อผ้าเล็กๆไว้ตามเดิมจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วมองลิโซลี่พลางบอกเอาไปที่ห้องเก็บศพก่อนเถอะแล้วเราค่อยเปิดห่อผ้าที่นั่นลิโซลี่พยักหน้าเพียงนิดเดียวขณะก็มองห่อผ้าเล็กจิ๋วท่ามกลางความเงียบเชียบและลมหนาวเหน็บผ้าชั้นนอกเริ่มมีน้ำแข็งเกาะแล้วฟรอสต์ทำลายความเงียบขึ้นก่อน
ทำไมเธอถึงทำได้ลงคอนะจับลูกตัวเองถ่วงน้ำได้ยังไงมอร่าถอดถุงมือยางแล้วสอดนิ้วที่ชาแข็งลงในถุงมือผ้าขนสัตว์เธอนึกถึงผ้าห่มสีฟ้าที่ห่อตัวเด็กมันเป็นผ้าขนสัตว์ที่อบอุ่นไม่ต่างจากถุงมือของเธอที่จริงคามิลจะห่อเด็กด้วยอะไรก็ได้หนังสือพิมพ์ผ้าปูที่นอนเก่าๆหรือแม้แต่ผ้าขี้ริ้วแต่เธอเลือกใช้ผ้าห่มห่อหุ้มร่างเด็กไว้ราวกับจะปกป้องราวกับใช้มันเป็นเกราะป้องกันความเยือกเย็นของสระน้ำแห่งนี้จับลูกถ่วงน้ำตายฟรอสต์พูดต่อเธอต้องสติไม่ดีแง่เลยเด็กอาจจะตายก่อนแล้วก็ได้นะหมอร่ากล่าวงานเท่ากับว่าเธอฆ่าลูกก่อนยังไงคนปกติเขาก็ไม่ทำกันหรอกอย่าเพิ่งด่วนสรุปจนกว่าจะชันสูตรศพดีกว่าหมอร่าจำเลืองไปทางอารามร่างไม่ชีสามคนยืนนิ่งอยู่ใต้หลังคาสงโค้งประหนึ่งพูดผีในชุดดำทั้งสามกำลังจับตาดูพวกเขาคุณบอกแมรี่ครีเมนหรือยังเธอพูดกับริโซลี่ริโซลี่ไม่ตอบสายตายังจับจ้องไปที่ร่างที่พบในสระน้ำอาศัยมือเพียงข้างเดียวก็แทบจะยกร่างนั้นใส่ลงในถุงบรรจุศพและรูดซิปปิดอย่างรวดเร็วง่ายดายเธอสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงซิปรูดปิดพวกแม่ชีรู้เรื่องหรือเปล่าบาร่าเอ่ยถามในที่สุดลิโซรีก็หันมามองเธอพวกเธอรู้แล้วว่าเราพบอะไรพวกแม่ชีน่าจะเดาออกนะว่าพ่อเด็กเป็นใครบาร่ากล่าวพวกเธอไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าคามิลอาจจะตั้งท้องนะลิโซลีกล่าวแต่หลักฐานก็ทนโทษอยู่นี่นาลิโซลีพ่นลมหายใจแรงความเชื่อมีพลังมากกว่าหลักฐานไงเล่าความเชื่อในอะไรล่ะมอร่านึกสงสัยความเชื่อในความบริสุทธิ์ของหญิงสาวอย่างนั้นหรือทั้งที่ไม่มีอะไรจะสั่นคลอนและอ่อนไหวเท่าจิตใจมนุษย์อีกแล้วเนี่ยนะทุกคนนิ่งเงียบขณะที่เจ้าหน้าที่อุ้มถุงบรรจุศพออกไปไม่มีความจำเป็นต้องลากเตียนเข็นศพฝ่ายมามาตรงนี้เจ้าหน้าที่เพียงแค่อุ้มถุงเล็กจิ๋วไว้ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังอุ้มลูกแล้วฝ่าลมแรงในท้องทุ่งไปอย่างอารามด้วยสีหน้าเคร่งครึมเสียงมือถือของมอร่าดังขึ้นทำลายความเงียบที่โศกเศร้าหมอไอเอิร์นค่ะขอโทษนะที่เมื่อเช้าผมไปโดยไม่ได้ลาเธอรู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มหน้าแดงหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นสองเท่าวิกเตอร์ผมต้องรีบไปประชุมที่เคมบริดจ์แต่ไม่อยากปลุกคุณนะคุณคงไม่คิดว่าผมหนีหน้าหรอกนะแน่ล่ะว่าฉันคิดแบบนั้นวันนี้เรากินมื้อค่ำด้วยกันได้ไหมเขาเอ่ยถามเธอชะงักเพราะรู้ตัวว่าลิซอลี่กำลังมองอยู่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงปฏิกิริยาทางร่างกายของตัวเองเมื่อได้ยินเสียงปลายสายชีพจรเต้นเร็วขึ้นความหวังแล่นพล่านไปทั่วร่างเขาแทรกตัวกลับเข้ามาในชีวิตฉันได้แล้วอย่างน้อยฉันก็เริ่มคิดแล้วว่าระหว่างเราจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมอร่าหันหน้าหนีสายตาของริโซลี่ก่อนพูดด้วยเสียงเบาอีกจนแทบจะกลายเป็นพึมพำฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จงานกี่โมงอะตอนนี้วุ่นมากไว้คุณเล่าให้ผมฟังตอนมื้อค่ำก็แล้วกันนะดูถ้าคดีนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อะยังไงคุณก็ต้องกินอยู่ดีมอร่าไปหาอะไรกินนอกบ้านกันดีไหมไปร้านโปรดของคุณก็ได้เธอรีบตอบเกินไปซ้ำยังดูดีอกดีใจเกินไปไม่ต้องหรอกเจอกันที่บ้านฉันดีกว่าฉันจะพยายามกลับไม่เกินหนึ่งทุ่มคุณคงไม่ทำอาหารให้ผมกินหรอกใช่ไหมงั้นคุณก็เป็นคนทำก็แล้วกันเขาหัวเราะใส่กล้ามากถ้าฉันกลับช้าคุณเข้าบ้านทางประตูข้างโรงรถได้นะคุณคงเดาออกว่ากุญแจสำรองอ่ะซ่อนอยู่ตรงไหนอย่าบอกนะว่าคุณยังซ่อนเอาไว้ในรองเท้าเก่าๆข้างนั้นนะก็จนป่านนี้ยังไม่มีใครเคยหาเจอเลยนี่จะกันคืนนี้นะมาระหว่างสายแล้วหันกลับมาเจอริโซลีกับฟรอสต์ยืนมองเธออยู่มีนัดกับหนุ่มหล่อแล้วหรือไงหมอริโซลีถามอายุปูนนี้แค่หาคู่เดทได้ก็จัดว่าโชคดีแล้วเธอพูดแล้วเก็บมือถือใส่กระเป๋าเจอกันที่ห้องเก็บศพนะ
หมอร่ารู้สึกได้ว่านักสืบทั้งสองมองตามขณะที่เธอเดินตัดทุ่งย้อนกลับไปตามรอยหิมะที่ถูกเหยียบย่ำไว้พรานรู้สึกโล่งอกเมื่อเดินผ่านประตูรั้วเข้าไปในอารามพ้นจากสายตาของพวกเขาแต่เมื่อเดินเข้าไปในลานโล่งกลางอารามได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอเธอหันกลับไปและเห็นเดเนียลบรอฟีก้าวออกมาจากประตูบานหนึ่งร่างในชุดบาดหลวงเคร่งครึมเดินตรงมาหาเธอดวงตาสีฟ้าสดสว่างตัดกับท้องฟ้าสีเทามืดครึมคุณแม่อธิการอยากคุยกับคุณสักหน่อยเขาพูดท่านน่าจะคุยกับนักสืบลิซอรี่มากกว่านะคะแต่ท่านอยากคุยกับคุณเขาบอกทำไมล่ะหมอราถามเพราะคุณไม่ใช่ตำรวจอย่างน้อยคุณก็น่าจะยอมรับฟังความห่วงใยของท่านบ้างคุณน่าจะเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรหรอคะคุณพ่อเขาชะงักลมพัดเสื้อโค้ทของทั้งคู่ปลิวสะบัดและบาดผิวหน้าจนเจ็บแปลบเข้าใจว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ควรจะดูหมิ่นนี่สินะเหตุผลที่แมรี่ครีเมนไม่อยากคุยกับลิซอรี่เพราะริโซรี่ซ่อนความแกร่งใจไม่เคยมิดเลยอีกทั้งแสดงท่าทีเหยียดยามศาสนาตลอดเวลาขณะที่ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฝังลึกในใจคนและไม่ควรถูกสบประมาทเรื่องนี้สำคัญสำหรับท่านมากคุณพ่อบรอฟีพูดขอร้องเถอะครับเธอเดินตามเขาเข้าไปในอาคารผ่านทางเดินมืดสลัวที่ลมโกรกอยู่ตลอดเวลาจนไปถึงห้องทำงานของแม่อธิการแมรี่ครีเมนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานท่านเงยหน้าขึ้นเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในห้องแววตาเบื้องหลังแว่นหนาเตอะดูโกรธขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่งก่อนสิหมอไอเอิร์น